สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีคลาวด์นะครับหรือคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับซึ่งณวันนี้นะครับคนที่พวกเราใช้ IT กันเนี่ยนะครับนะหรือใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยพวกเราใช้ในรูปแบบของการใช้งานผ่านทางคลาวด์นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งว่ามันคืออะไรนะครับว่ามันมีกี่ประเภทนะครับมันส่งผลต่อธุรกิจอย่างไรบ้างนะครับหรือหลักเกณฑ์ในการที่เราต้องมีการเลือกใช้คลาวด์เนี่ยเราควรจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจในการเลือกใช้คลาวด์นะครับคลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไรนะครับหลายๆคนจะชอบถามผมว่าคลาวด์เนี่ยคืออะไรคือก้อนเมฆหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมนะครับเวลาผมพูดถึงนึกถึงคลาวด์เนี่ยนะผมจะนึกถึงอินเทอร์เน็ตนะครับก็คืออะไรก็ตามที่เราสามารถจะเข้าถึงได้นะผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์นะครับนะสามารถจะเข้าถึงได้ผ่านทางคลาวด์นะครับคลาวด์คอมพิวติ้งก็คือรูปแบบของการให้บริการคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข้อมูลซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราสามารถจะเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์นะครับก็คือด้วยคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยจากเดิมที่เราจะต้องมีการลงข้อมูลไว้ที่เครื่องของเรานะครับหรือลงซอฟต์แวร์นะไว้ที่เครื่องของเราเราถึงเข้าได้และรูปแบบของคลาวด์คือเป็นการเปลี่ยนพาราไดม์ในเรื่องของการใช้ IT ก็คือแทนที่เราจะใช้จากเครื่องที่เป็นเครื่องของเรานะครับหรือเครื่องที่อยู่ในองค์กรเราเนี่ยเราสามารถจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์รีซอร์สเนี่ยจากทุกที่ในโลกนะครับหรือแม้กระทั่งผ่านในทุกๆอุปกรณ์นะครับเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยสิ่งที่มันเข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ IT ในองค์กรหลักๆเลยก็คือมันเปลี่ยนจากรูปแบบของการที่เราจะต้องมีการลงทุนด้วยการซื้อก็คือการเป็นเจ้าของไปสู่การเช่านะครับหลายๆคนใช้คลาวด์โดยไม่รู้ตัวนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเวลาพวกเราใช้ Microsoft Office 365อันนี้คือเป็นตัวอย่างของซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์นะครับเวลาพวกเราใช้ Adobe Creative Cloud นะฮะที่เราใช้Photoshop นะครับ Illustrator นะครับ Premiere นะครับอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการให้บริการบนคลาวด์เวลาที่เราใช้ Google Document นะครับเราใช้ผ่านทางคลาวด์เราสามารถใช้ผ่านทางเบราว์เซอร์นะครับอันนี้คือตัวอย่างของคลาวด์นอกจากนี้การให้บริการณวันนี้หลายๆบริการนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE YouTube เนี่ยล้วนแต่เป็นการจัดเก็บไว้บนคลาวด์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ IT นะครับที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนในองค์กรเองนะครับเราสามารถใช้ผ่านทางผู้ให้บริการต่างๆได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในช่วงของโควิด-19 นะครับในการระบาดของโควิด-19 เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายรายงานวิจัยนะครับในแต่ละรายงานเนี่ยนะครับเห็นผลตรงกันว่านะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้คลาวด์เนี่ยนะครับอย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นรายงาน State of the Cloud Report นะครับโดยบริษัท Flexora นะครับซึ่งเป็นบริษัททำวิจัยในเรื่องของ Cloud Computing เนี่ยนะพบว่าในช่วงปี2020เนี่ยนะครับก็คือช่วงการระบาดของโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยนะมีการใช้ Cloud เนี่ยนะครับในองค์กรเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ 59% จากปี2019นะครับและจากบริษัทที่เขาไปสำรวจมาจากในรายงานเนี่ยเขาพบว่าประมาณ 61% ของธุรกิจเนี่ยณตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยนะครับของการใช้ระบบ IT จากภายในองค์กรหรือเราเรียกว่า on premise เนี่ยหรือ on prem เนี่ยไปสู่การใช้ผ่านทางคลาวด์นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นได้เด่นชัดแล้วว่ารูปแบบของการใช้งาน IT ต่อไปเนี่ยจะเป็นการใช้ผ่านทางคลาวด์นะครับดังนั้นนะคลาวด์คอมพิวติ้งเวลาเราพูดถึงคลาวด์คืออะไรก็ตามที่เราสามารถจะเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นระบบโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ระบบนั้นเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนนะครับคือเราดูที่ตัวเอาต์คัมของการใช้งานเป็นหลักนะครับอีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นชัดของคลาวด์คอมพิวติ้งก็คือว่าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจะออกแบบความต้องการของตัวเองได้นะครับว่าเราต้องการการใช้งานในระดับไหนนะครับหรือแม้กระทั่งในบางครั้งเราอาจจะระบุลงไปได้เลยว่าเราสามารถจะระบุคุณภาพของการใช้งานหรือที่เรียกว่า service level agreement เนี่ยโดยที่ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับ
นะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถที่จะปลดภาระนะครับการดูแลรักษาระบบ IT เนี่ยนะไปสู่ผู้ให้บริการนะคือสิ่งที่ผมมองว่า Cloud Computing เนี่ยนะมันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม IT เพราะว่ามันจะทำให้รูปแบบของการใช้งานของ IT Service เนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปานะครับก็คือเราสามารถใช้นะครับเท่าที่เราจำเป็นนะครับเราจ่ายตามการใช้งานจริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อด้วยการลงทุนไปสู่การเช่านะข้อแตกต่างระหว่างการซื้อกับการเช่าคืออะไรฮะซื้อเนี่ยเราต้องควักเงินลงทุนไปก่อนใช่ไหมครับกว่าที่มันจะมี return เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาและที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเราก็ต้องมีการลงทุนอย่างบ่อยๆนะซึ่งทำให้ต้นทุน IT ของหลายองค์กรเนี่ยสูงมากนะครับคลาวด์เนี่ยส่งผลที่ทำให้เราสามารถจะแทนที่เราจะซื้อนะครับนะเราสามารถเช่าการเช่าเนี่ยทำให้1ก็คือประโยชน์มันเห็นได้ทันทีเลยทันทีที่เราจ่ายเงินไปเนี่ยเราเห็นประโยชน์ของมันได้ทันทีอย่างที่2คือมันเข้าไปปลดภาระในเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลรักษาระบบไปยังผู้ให้บริการทำให้บริษัทเนี่ยโฟกัสกับสิ่งที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้นะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากคลาวด์นะครับในลำดับต่อไปผมก็จะมาพูดถึงประเภทต่างๆของคลาวด์ครับเวลาพูดถึง Cloud Computing นะครับเราสามารถจะแบ่งออกมาได้หลากหลายมิตินะครับแต่หลักๆเนี่ยจะมี2มิติที่เราสามารถจะใช้ในการมองประเภทของ Cloud ได้นะครับมิติแรกคือการแบ่ง Cloud Computing เนี่ยในรูปแบบของการใช้งานหรือ Deployment Model นะครับแล้วรูปแบบที่2คือรูปแบบของ Service Model นะครับอันนี้คือเป็น2มิติหลักๆที่เราสามารถใช้ในการแบ่งประเภทของ Cloud นะครับในรูปแบบของ Deployment Model เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถแบ่งออกมาเป็น3แบบก็คือ Public Cloud นะครับ Private Cloud แล้วก็ Hybrid Cloud นะครับขณะที่รูปแบบของการให้บริการหรือ Service Model เนี่ยนะครับสามารถแบ่งออกมาเป็น3แบบเช่นกันนะครับก็คือ Infrastructure as a Service หรือในบางครั้งเราเรียกว่า IaaS นะครับแล้วก็จะมีประเภทที่2คือ Platform as a Service นะหรือในบางครั้งเราเรียกว่า PaaS นะครับแล้วก็รูปแบบที่3ก็คือ Software as a Service หรือเราเรียกว่า SaaS นะครับนะฮะอันนี้คือเป็นรูปแบบของประเภทต่างๆของ Cloud นะครับคือถ้าพูดถึงในเรื่องของ Deployment Model เนี่ยนะครับหลักๆในการแบ่งออกมาเป็น Public Private และ Hybrid ก่อนนะ Public Cloud เนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับเวลาที่เราไปใช้ขนส่งสาธารณะนะครับทุกอย่างนะครับเป็นของ Public ไม่ได้เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คนขับนะครับแล้วเราก็ต้องมีการเข้าไปแชร์กับผู้โดยสารอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการเดินทางผ่านทางรถไฟฟ้ารถบัสรถเมย์นะครับอันนี้คือตัวอย่างของ Public Cloud ก็คือข้อมูลนะทุกอย่างของเราเนี่ยจะถูกนำไปแชร์ความหมายคือความหมายของการแชร์ไม่ใช่หมายว่าคนอื่นสามารถจะเข้าถึงได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการเข้าไปจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวกันกับบริษัทอื่นๆนะครับนะอันนี้คือรูปแบบของ Public Cloud นะครับ Private Cloud นะก็เหมือนกับการที่เรามีรถส่วนตัวนะครับนะเราเป็นเจ้าของทั้งหมดนะครับเรามีการสามารถจะเข้าไปควบคุมได้ทั้งหมดนะครับเราขับเองนะครับเราดูแลรักษาเองนะครับอันนี้คือ Private Cloud นะครับHybrid Cloud เนี่ยจะเปรียบเสมือนกับแท็กซี่นะครับก็คือเรามีความเป็นส่วนตัวในการเดินทางใช่ไหมครับแต่ว่ารถยนต์คนขับเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นของเรานะครับเป็นของผู้ให้บริการนะครับอันนี้คือเป็น3ประเภทของ Cloud ในรูปแบบของ Deployment Model นะครับผมทวนอีกครั้งนึงนะฮะ Public Cloud ก็คือมันเป็นการที่เราจะต้องมีการใช้ Cloud สาธารณะนะครับเช่นเราจะต้องมีการแชร์เก็บข้อมูลนะครับภายในเซิร์ฟเวอร์เดียวกับบริษัทอื่นนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ข้อมูลนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เราสามารถจะเข้าถึงได้คนเดียวนะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวข้อมูลตัว resource เนี่ยนะมันอาจจะถูกแชร์เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ที่คนอื่นก็ใช้เช่นกันนะแต่ว่าการเข้าถึงเนี่ยมันมีระบบความปลอดภัยอยู่นะครับอันนี้คือตัวอย่าง Public Cloud ก็จะเป็นมีตัวอย่างเช่น Amazon AWS นะครับ IBM Cloud Google Cloud นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Public Cloudนะครับประเภทที่2คือ private cloud และ private cloud คือเป็นคลาวด์ที่องค์กรเนี่ยเป็น
เจ้าของแล้วก็สามารถจะควบคุมทุกอย่างได้นะครับ private cloud เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่ครับว่าจะเป็นการที่องค์กรเนี่ยเป็นเจ้าของทั้งหมดก็ได้แต่ว่าเราข้อมูลของเราเนี่ย service ของเราเนี่ยมันไม่ถูกแชร์กับองค์กรอื่นๆในแง่ที่ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดเก็บบนคลาวด์นะครับก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะเป็นเดดิเคทหรือว่าเฉพาะมาที่บริษัทเราเลยนะครับขณะเดียวกัน private cloud ยังรวมไปถึงการที่บริษัทบางบริษัทเนี่ยลงทุนในการสร้างคลาวด์ของตัวเองนะครับอย่างกรณีของบางบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นปตท.นะครับธนาคารกรุงศรีเนี่ยก็มี private cloud ของตัวเองที่ต้องการให้บริการที่เป็นมาตรฐานนะครับที่ทุกๆคนทุกๆหน่วยในองค์กรเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกบริษัท Amazon AWS VMware เนี่ยที่ให้บริการในด้านของ Private Cloud ที่องค์กรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเช่านะครับพื้นที่นะครับในเซิร์ฟเวอร์หรือใน Data Center ที่จะเป็นเฉพาะของบริษัทนั้นๆและที่เราสามารถจะเข้าไปควบคุมทุกอย่างได้เองโดยที่ไม่จะมีการแชร์ทรัพยากรตรงนั้นให้กับบริษัทอื่นนะครับอันนี้คือความหมายของ private cloud คือการที่ธุรกิจเนี่ยสามารถจะเข้าไปควบคุมได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยมันจะมุ่งเน้นมาที่ตัวบริษัทเราอย่างเดียวนะครับขณะที่ hybrid cloud เนี่ย hybrid cloud นะวันนี้ผมคิดว่าเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะว่ามันจะทำให้เกิดค่อนข้างเกิดความยืดหยุ่นกับหลายๆธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่อาจจะไม่สามารถที่จะมีข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่สามารถที่จะนำไปจัดเก็บไว้ในผู้ให้บริการได้นะครับก็อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นความลับนะครับข้อมูลที่มันเซนซิทีฟเนี่ยนะครับจัดเก็บไว้ในองค์กรขณะที่ข้อมูลบางอย่างเนี่ยนะหรือการให้บริการบางอย่างอาจจะใช้ Public Cloud หรือการให้บริการบางอย่างอาจจะใช้ในรูปแบบของ Private Cloud นะที่เราต้องการเน้นไปที่เรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับของข้อมูลหรือการใช้งานนะครับขณะที่ข้อมูลที่อาจจะมีความสำคัญน้อยลงมานะครับเราต้องการการเข้าถึงที่มากกว่านะครับก็อาจจะใช้ในรูปแบบของ Public Cloud นะครับอันนี้คือความหมายของ Hybrid Cloud นะครับในรูปแบบของการให้บริการนะครับหรือที่เราเรียกว่า Service Model เนี่ยเราสามารถจะแบ่ง Cloud ออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือinfrastructure as a service นะครับหรือ IaaS นะครับอันประเภทนี้คือเราเป็นรูปแบบของการให้บริการคลาวด์ที่เป็นการให้บริการในเรื่องของฮาร์ดแวร์เป็นหลักนะครับหรือ infrastructure นะครับประเภทที่2คือ platform as a service นะอันนี้จะเป็นรูปแบบของการให้บริการคลาวด์ในรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มที่ธุรกิจเนี่ยสามารถจะไปพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถจะให้การให้บริการผ่านทางคลาวด์ได้นะครับและประเภทที่3ก็คือ Software as a Service นะครับประเภทนี้ก็คือเป็นการให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์เลยโดยที่องค์กรเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งนะฮะไว้ในเครื่องขององค์กรหรือภายในองค์กรเองนะครับประเภทแรกที่ผมได้กล่าวไป Infrastructure as a Service นะคลาวด์ประเภทนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของ Cloud Provider นะครับที่ให้บริการในแง่ของตัวฮาร์ดแวร์นะครับตัวอย่างอย่างเช่นหลายบริษัทเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการลงทุนในตัวเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ต้องการมีภาระในการดูแลรักษาในตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตัวระบบเนี่ยนะสามารถจะนำเอาระบบเนี่ยไปไว้บนคลาวด์ได้นะครับเราสามารถจะคัสตอมไมซ์ได้ตรงกับความต้องการของเราณเวลานั้นตัวอย่างเช่นบางช่วงเวลาเนี่ยเราอาจจะต้องการมีกำลังการประมวลผลที่สูงขณะที่บางช่วงอาจจะต้องการการประมวลผลที่ต่ำเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปคัสตอมไมซ์ได้เราสามารถจะเข้าไปเลือกได้ว่าอย่างเช่นตัวอย่างของว่า storage ของเราเนี่ยพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเราจะเป็นเท่าไหร่นะครับนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของ infrastructure as a service นะครับตัวอย่างผู้ให้บริการ infrastructure as a service อย่างเช่น Microsoft Azure นะครับAmazon AWS นะครับEC2 นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างของผู้ให้บริการในส่วนของ Infrastructure as a Service นะครับแล้วก็จะมีผู้ให้บริการอย่างในประเทศไทยอย่างเช่น CAT True IDC นะครับก็จะมีการให้บริการในรูปแบบของ Infrastructure as a Service ที่อันนี้จะเหมาะสำหรับบริษัทที่ไม่ต้องการลงทุนในตัวระบบภายในองค์กรนะครับต้องการมีความยืดหยุ่นในแง่ของการใช้งานนะครับแล้วก็ต้องการลดภาระในการดูแลบริหารจัดการตัวระบบ IT นะครับ
ประเภทที่2ในรูปแบบของ service model ก็คือPaaS นะครับ platform as a service ประเภทนี้นะฮะจะเป็นรูปแบบของการให้บริการคลาวด์ในรูปแบบของแพลตฟอร์มนะหรือบางครั้งเราอาจจะเรียกแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการก็ได้นะครับที่ให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถจะเข้าไปพัฒนาแอปพลิเคชันนะที่ให้บริการผ่านทางคลาวด์ได้นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของแพลตฟอร์ม as a service เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะไม่ต้องมีนอกจากไม่ต้องมีตัว infrastructure ในองค์กรแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของตัวแพลตฟอร์มหรือ OS นะที่เราใช้ในการเข้าไปพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับอันนี้คือทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของตัวบริษัทผ่านทางคลาวด์นะครับและประเภทที่3เนี่ยก็คือ software as a service นะครับ software as a service เนี่ยเป็นรูปแบบของการให้บริการคลาวด์ในรูปแบบของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะครับก็คือองค์กรไม่จำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาแอปพลิเคชันหรือดูแลเรื่องฮาร์ดแวร์เลยทุกอย่างเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการหมดนะครับก็คือเราเพียงแค่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเช่น Microsoft Office 365 Adobe Creative Cloud นะฮะตัวอย่างอย่างเช่น Salesforce นะครับหรือ Google Doc นะครับอันนี้คือตัวอย่างก็คือเราปลดภาระทุกอย่างในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปยังผู้ให้บริการนะครับเราเพียงแค่เป็นผู้ใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้นนะครับซึ่งในภาพนี้เราคงจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่าง Infrastructure as a Service นะ Platform as a Service Software as a Service นี่คืออะไรนะคือถ้าเกิดเราดูแลทั้งหมดเองเราทำทุกอย่างเองเราจะเรียกว่า On Premise นะครับหรือในบางครั้งเราเรียกว่า On Prem นะครับอันนี้คือเราทำตั้งแต่การพัฒนาแอปพลิเคชันไปจนถึงการพัฒนาตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทุกอย่างเราเป็นเจ้าของเราดูแลเองอันนี้คือเราเรียกว่า On-Prem นะครับขณะที่ Infrastructure as a Service เนี่ยก็คือเราไม่ต้องดูแลในฝั่งของ Infrastructure ก็คือตัวฮาร์ดแวร์นะครับแต่เราเองยังต้องดูแลในฝั่งของตัวแพลตฟอร์มแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันนะครับขณะที่ Platform as a Service เนี่ยนะเราไม่ต้องดูแลในฝั่งของฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเราดูแลในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวข้อมูลนะขณะที่ Software as a Service เนี่ยก็คือเราปลดภาระทุกอย่างจากองค์กรเลยนะครับเราเพียงแค่ใช้ซอฟต์แวร์ที่รันบนคลาวด์เท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างแต่ละประเภทของการให้บริการคลาวด์นะครับInfrastructure as a Service Platform as a Service Software as a Service แล้วก็ Public Private Hybrid เนี่ยอาจจะใช้ผสมผสานกันนะฮะอย่างเช่นเราอาจจะมีการใช้รูปแบบของ Public Cloud ในรูปแบบ Infrastructure as a Service หรือprivate cloud ในรูปแบบของ infrastructure as a service ได้นะครับนะซึ่งถ้าเกิดเรามองดูภาพนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการไปการทำอาหารแล้วกันนะครับคือถ้าเป็น on prem เนี่ยหรือ on premise เนี่ยก็คือเราจะต้องทำเวลาที่เราทำอาหารเนี่ยเราต้องหาวัตถุดิบเองทั้งหมดนะฮะเราต้องมีห้องครัวเราต้องมีตู้อบนะเราต้องมีพวกเราต้องดูแลพวกกระแสไฟฟ้าต่างๆนะครับอันนี้คือรูปแบบ on premแล้วถ้าเป็น infrastructure as a service เนี่ยก็คือเราอยู่ที่บ้านนะครับผู้ให้บริการเนี่ยส่งวัตถุดิบมาให้เรานะครับในการทำเค้กนะครับเราต้องมีเตาอบนะฮะเราจะต้องมีการดูแลพวกระบบไฟฟ้าน้ำประปาในบ้านเราต้องมีโต๊ะกินข้าวใช่ไหมครับนะอันนี้คือเหมือนกับ IaaS นะครับขณะที่ platform as a service เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราสั่งเค้กแบบ delivery นะครับมาที่บ้านเรานะครับก็คือเราไม่ต้องทำเองทำเค้กเองไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องของการใช้พวกค่าไฟต่างๆในการทำเค้กเราเพียงแต่ต้องมีโต๊ะที่นั่งนะครับมีน้ำดื่มนะครับขณะที่ software as a service เนี่ยเหมือนกับการที่เราไปทานที่ร้านอาหารก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คือเราเอาตัวเราไปทานเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการเปรียบเทียบในรูปแบบของการให้บริการคลาวด์ในแต่ละประเภทครับสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์นะครับถ้าเรามองในระดับของระดับ global scale เนี่ยระดับโลกเนี่ยนะครับก็จะมีรายหลักๆเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับก็คือAmazon นะครับก็จะอยู่ในเบอร์ต้นๆ นะครับโดยเฉพาะ Amazon AWS นะครับซึ่งให้บริการทั้งในรูปแบบของ infrastructure แล้วก็platform as a service นะครับMicrosoft Azure นะครับ IBM Cloud Google Cloud VMwareนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของผู้ให้บริการในระดับที่เป็น global scale นะครับนะถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของ market share ก็คือเรื่องของ
การใช้งานของธุรกิจเนี่ยเราจะพบว่าณวันนี้นะรูปแบบของการใช้งานโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรูปแบบของซอฟต์แวร์ as a service นะครับก็คือ66เกือบ 70% ของการใช้คลาวด์ถ้ามองในแง่ของการให้บริการเนี่ยจะเป็นอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์ as a service นะขณะที่แพลตฟอร์ม as a service เนี่ยมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่ 38.8% นะครับรองลงมาคือ infrastructure as a service นะครับอันนี้คือเป็นภาพของการเติบโตของตลาดนะครับของคลาวด์นะครับเราคงจะเห็นได้ชัดว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มมีการไมเกรตมาสู่การใช้คลาวด์ที่มากขึ้นรูปแบบของการให้บริการคลาวด์ณวันนี้นะครับก็อาจจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นการคัสตอมไมซ์ตามความต้องการของธุรกิจนะครับอย่างเช่น desktop as a service คือการให้บริการการใช้ desktopนะครับหรือ business process as a service นะอันนี้คือจะเป็นรูปแบบที่หลายๆธุรกิจเนี่ยเริ่มมีการ customize การให้บริการคลาวด์เพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านของตนเองนะครับในตลาด public cloud นะครับถ้าไปดู market share นะครับในส่วนของ public cloud เนี่ยถ้าเป็น infrastructure แล้วก็ platform as a service เนี่ยก็คงเห็นได้ชัดว่าผู้นำในตลาดก็คือ Amazon AWS นะครับอันนี้จะเป็นผู้นำหลักนะครับขณะที่ในกลุ่มของซอฟต์แวร์แอสเซสเซอร์วิสเนี่ยนะครับผู้นำก็จะประกอบไปด้วย Salesforce นะครับแล้วก็ Microsoft นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Office 365ที่ณวันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการให้บริการการใช้Office Application ผ่านทาง Cloud นะครับอันนี้คือเป็นภาพของPublic Cloud Market Share นะครับก็ Amazon เบอร์หนึ่งรองลงมาคือ Microsoft รองลงมาก็คือ Google และ IBM ตามลำดับมีบริษัท O'Reilly เนี่ยนะครับเขาไปทำการแบบทำแบบสำรวจนะครับสอบถามว่าอะไรคือเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการนำเอาคลาวด์เนี่ยเข้ามาใช้ในองค์กรนะพบว่าเหตุผลอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลเรื่องของความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลอันดับหนึ่งที่ผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยอาจจะต้องมีการให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจะมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการนำเอาการให้บริการ IT เนี่ยไปสู่คลาวด์สำหรับคำถามอีกข้อหนึ่งที่ O'Reilly เนี่ยใส่เข้าไปในแบบสอบถามเนี่ยเขาพบว่าในปี2020เนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เลยก็คือส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยมองว่าเขาจะนำเอาการให้บริการ IT ในองค์กรเนี่ย1ใน4ของการให้บริการ IT ก็คือ 25% เนี่ยไปอยู่บนคลาวด์นะครับขณะที่อันดับ2ไม่น่าเชื่อนะคืออันดับ2คือหลายธุรกิจเนี่ยนะครับมองว่าจะเคลื่อนเอาทรัพยากร IT การให้บริการ IT 100% เนี่ยไปอยู่บนคลาวด์ทั้งหมดนะครับนะสำหรับคำถามต่อไปที่ O'Reilly นะครับใช้ในการทำการสำรวจธุรกิจนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทใน Fortune 500นะครับเขาไปพบว่าการ adoption ของ cloud เนี่ยนะฮะในปี2020เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในกลุ่มของpublic cloud นะครับ public cloud เนี่ยจะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รองลงมาคือ hybrid cloud แล้วก็ private cloud นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หลายองค์กรนะครับส่วนใหญ่ขององค์กรก็ยังมีการดูแลรักษามีการควบคุมระบบIT จากภายในองค์กรหรือที่ว่า on-prem อยู่นะครับและซึ่งผมคิดว่าภาพนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังเหตุการณ์โควิด19นะครับที่เราต้องการลูกค้าเนี่ยอาจจะมีความคาดหวังในการเข้าถึง IT service ได้อย่างเสถียรแล้วก็ในแง่ของการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและเข้าถึงผ่านทางหลากหลายอุปกรณ์นะครับนะฮะในเรื่องของสกิลนะครับในเรื่องของสกิลที่จำเป็นต่อการใช้คลาวด์นะครับธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยมองว่าสกิลอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของการใช้คลาวด์ก็คือเรื่องของ security นะครับในเรื่องของเราต้องมีความต้องการในแง่ของผู้เชี่ยวชาญในด้านของ security นะครับรองลงมาคือในเรื่องของการใช้รูปแบบของสกิลเรื่องของการมอนิเตอร์การให้บริการคลาวด์นะครับอันนี้ถึงเป็นสาเหตุที่ว่าณตอนนี้นะครับเราคงเห็นได้ชัดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของ certificateครับของแรงงานเนี่ยคนที่จะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมคลาวด์เนี่ยก็จะต้องมีมาตรฐานอย่างเช่นของ AWS เนี่ยเป็นต้นนะครับสำหรับเทรนด์ในเรื่องของการใช้คลาวด์นะครับเทรนด์หลักๆเลยก็คงจะหลีกเลี่ยงเรื่องของ AI ไปไม่ได้นะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของมีการนำเอา AI เนี่ยเข้าไปใช้ประกอบในเรื่องของการให้บริการคลาวด์นะครับอย่างตัวอย่างอย่าง
คนที่ใช้ Siri หรือ Alexa เนี่ยนะครับก็คงจะเห็นได้ชัดถึงบทบาทของการให้บริการ AI ผ่านทางคลาวด์นะครับอีกเทรนด์นึงที่เราจะเห็นหนึ่งเช่นเรื่องของ IoT ก็อาจจะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการใช้IoT เนี่ยหรือการเข้าไปทำการมอนิเตอร์ควบคุม IoT device เนี่ยผ่านทางคลาวด์ที่มากขึ้นนะครับนอกจากนี้เรื่องของเกมธุรกิจเกมณวันนี้นะครับเกมหลายๆเกมเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงได้ผ่านทางคลาวด์นะครับอีกเทรนด์อันนึงที่ผมคิดว่าหลายๆธุรกิจจะนำเอาคลาวด์ไปใช้ก็คือในรูปแบบของไฮบริดคลาวด์นะครับก็คือข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะจัดเก็บไว้ภายในองค์กรหรือที่ที่องค์กรสามารถจะควบคุมได้นะครับขณะที่ข้อมูลบางอย่างอาจจะจัดเก็บไว้ในรูปแบบของพับลิกคลาวด์นะครับและอีกเทรนด์นึงที่คงจะเป็นเทรนด์ที่สำคัญในเรื่องของการผลักดันการใช้งานคลาวด์ก็คือหลังโควิด-19 เนี่ยนะครับเราคงจะเห็นว่าการทำงานที่บ้านหรือทำงานแบบ virtual office เนี่ยจะเป็นnew normal ที่เกิดขึ้นดังนั้นก็คือหลายๆธุรกิจณตอนนี้ก็คือจะนำเอารูปแบบของการใช้ IT ระบบ IT ต่างๆขึ้นไปไว้บนคลาวด์เพราะว่ามันจะมีความเสถียรที่มากกว่าแล้วก็สามารถให้เข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับนะซึ่งอันนี้คือเป็นเทรนด์ของรูปแบบของการใช้คลาวด์นะครับแน่นอนนะครับเทรนด์ถ้าเกิดเราสามารถสรุปได้คือเราคงจะเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทของในธุรกิจและในชีวิตประจำวันทุกวันนี้คือ ABCDนะครับ A ก็คือ AI นะฮะ B ก็คือ blockchain นะ C ก็คือ cloud แล้วก็ D ก็คือ big data นะครับเราจะเห็นรูปแบบของการใช้งานของ4เทคโนโลยีเนี่ยแบบผสมผสานนะเพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพหรือเกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์ในเรื่องของการใช้ cloud นะครับนะผมเองได้เป็นที่ปรึกษาของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแห่งประเทศไทยนะครับเราได้มีการเข้าไปพูดคุยกับผู้ใช้บริการและก็ผู้ประกอบการคลาวด์ในประเทศไทยนะครับในฝั่งของผู้ใช้บริการเนี่ยผมได้เชิญนักธุรกิจนะครับในระดับของ CEO นะครับเข้ามาทำการหารือกันในเรื่องของโอกาสของคลาวด์ในมุมมองของผู้ประกอบการไทยเนี่ยพบว่าผู้ประกอบการไทยทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันว่าคลาวด์เนี่ยจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนของ IT และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ IT เพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงจากการที่เราจะต้องมีการลงทุนนะครับ อย่างต่อเนื่องเนี่ยไปสู่การผลักภาระตรงนั้นเนี่ยไปยังผู้ให้บริการนะครับโดยที่เราสามารถจะลดภาระไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟนะค่าพนักงานนะครับอีกโอกาสหนึ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยเห็นตรงกันก็คือคลาวด์เนี่ยมันจะช่วยเข้าไปเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจนะครับซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจะเข้าไปโฟกัสกับcore competency หรือ core business หรือธุรกิจหลักของบริษัทโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของระบบ IT เรื่องของการใช้งาน IT นะครับซึ่งอันนี้จะเห็นได้ชัดในบรรดาบริษัทผู้ประกอบการที่ IT อาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจหลักนะครับนะนอกจากนี้ประโยชน์ของคลาวด์ในมุมมองของผู้ประกอบการคือเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ๆได้ต่อเวลานะครับคือณวันนี้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะความล้าสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยมันรวดเร็วมากนะครับดังนั้นก็คือเราไม่สามารถจะลงทุนได้ทุกๆปีนะครับในการใช้คลาวด์เนี่ยมันก็ส่งผลที่ทำให้เราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ตลอดเวลานะครับโดยที่เราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุนนะครับและที่สำคัญก็คือหลายผู้ประกอบการนะครับก็แจ้งผมมาว่าในการใช้คลาวด์เนี่ยมันสามารถที่เข้าไปคัสตอมไมซ์ความต้องการได้ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจนั้นๆนะครับขณะที่เวลาที่ผมถามผู้ใช้บริการเนี่ยว่าเกณฑ์ในการพิจารณาในการเลือกผู้ให้บริการคลาวด์คืออะไรอันดับแรกคือไม่น่าสงสัยก็คือเขามองว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยเนี่ยนะมีความสำคัญอย่างมากนะครับมาตรฐานอย่างเช่น ISO 27001 นะที่ต้องมีนะครับนอกจากนี้ยังรวมไปถึงมาตรฐานด้านการให้บริการ Service Level Agreement นะครับในแง่ของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วในการตอบสนองนะครับต่อความต้องการนะครับและอีกอันนึงที่น่าสนใจคือที่ตั้งของ facility ของผู้ให้บริการนะครับก็คือผู้ประกอบการไทยหลายรายนะครับแจ้งผมมาว่าเขากังวลว่านะถ้าข้อมูลของเขาเนี่ยจัดเก็บนอกประเทศเนี่ยเวลาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือว่าในเรื่องของมีอาจจะมีประเด็นทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งนึงที่ผมคิดว่าในแง่ของรัฐบาลไทยเนี่ยเราจะต้องมีการดึงดูดผู้ประกอบการ
คลาวด์รายใหญ่ให้มันติดตั้ง facility ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าหลายผู้ประกอบการที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเช่นข้อมูลของลูกค้าเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าถ้าข้อมูลของลูกค้าเขาจัดเก็บนอกประเทศถ้าเกิดอะไรกับข้อมูลเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขากังวลอย่างมากนะครับนะส่วนสุดท้ายคือเขาดูที่คุณภาพของการให้บริการว่าในแง่ของคุณภาพ service level agreement เนี่ยนะครับที่มันเข้าไปตอบสนองกับความต้องการในแง่ของความรวดเร็วในการเข้าถึงในแง่ของจำนวนของ data center นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นเกณฑ์ที่ผู้ใช้บริการเนี่ยเลือกที่จะพิจารณาในการเลือกผู้ให้บริการคลาวด์ในขณะที่ฝั่งของผู้ให้บริการคลาวด์นะครับผมเองก็ได้เข้าไปสอบถามเช่นกันนะครับณตอนนี้เขาก็มีความกังวลในอย่างเช่นในเรื่องของเขาต้องการให้การมีการซัพพอร์ตในการลงทุนในส่วนของ data center เช่นเรื่องของการลดภาษีนะครับต่างๆแล้วก็อีกอันนึงที่เขามีความต้องการอย่างมากในฝั่งของผู้ให้บริการคลาวด์ก็คือในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเนี่ยเพื่อจะเข้าไปสร้างแรงงานเพื่อให้มีสกิลที่สำคัญในการที่จะเข้าไปทำการทำงานในอุตสาหกรรมคลาวด์ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่มาจากในฝั่งของผู้ให้บริการนะครับนะดังนั้นก็คือวันนี้นะครับผมคิดว่าพวกเราคงรู้แล้วว่าคลาวด์คืออะไรมีกี่ประเภทประโยชน์ของคลาวด์คืออะไรนะอะไรคือข้อกังวลบ้างที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ในมุมมองของฝั่งของธุรกิจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในรูปแบบของการใช้ IT ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับทุกอย่างจะขึ้นไปอยู่บนคลาวด์นะครับที่ทำให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเรื่องของการใช้ IT นะมีต้นทุนที่น้อยลงนะครับนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกธุรกิจรวมไปถึงในชีวิตประจำวันด้วยครับขอบคุณครับ